สวัสดีครับวิจิตรชาแนลครับวันนี้ทำข้าวผัดกันครับวันนี้ครับทำเป็นข้าวผัดแหนมครับเครื่องผสมก็มีข้าวครับเป็นข้าวหอมมะลิครับมีแหนมครับมีไข่ไก่ใบหนึ่งครับกระเทียมครับซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายครับผงปรุงรสครับหรือว่ารสดีครับพิเศษก็คือผักดองครับยอดชะอมครับเราเริ่มวิธีการทำเลยครับที่ทำก็เอาข้าวใส่ถ้วยมาเลยครับแล้วก็ปรุงไปเลยฮะเริ่มจากซอสซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับไม่ลงผงปรุงรสครับรสดีน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชาครับเรียบร้อยครับเราจากนั้นก็คลุกเลยครับไม่ต้องคลุกก็เข้าไปผัดในกระทะเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเชฟเริ่มวิธีการผัดเลยครับแล้วก็เทียมลงไปผัดก่อนแล้วเทียมผมชอบกินกระเทียมเยอะใส่เยอะนิดนึงเติมน้ำมันเลยประมาณสักนิดหนึ่งครับไม่ต้องใช้เยอะผัดกระเทียมไม่หอมครับจากนั้นเติมแหนมลงไปครับผักดองครับผักดองนี่ช่วยเพิ่มความเปรี้ยวครับสำหรับเมนูคนที่ชอบทานอาหารรสเปรี้ยวมาจากความเปรี้ยวของแหนมแล้วก็ผักดองครับยอดกระอุ่นครับไก่ๆครับหอมผัดลองมานะฮะผัดให้ไก่สุกพอครับแล้วก็เติมข้าวลงไปได้เลยบองครับโอเคใส่ข้าวเลยครับถ้าต้องตีให้ละเอียดนิดนึงให้แตกนิดนึงครับเพราะถ้าเป็นก้อนมันจะ
ผัดยากขึ้นรู้สึกผมจะใส่ข้าวไปเยอะนิดนึงแต่ว่าทานหนึ่งสองคนครับไปแรงเลยครับปัดแข็งคนเลยบ่อยเพราะว่าก้างล่างไม่ติดกระทะครับเอาข้างบนแตงล่างเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ติดกระทะครับให้กรอบนิดนึงครับแห้งว่าสุดยอดพี่น้องแซ่บครับลองไปเห็นบ้างครับของผัดแหนมง่ายๆประหยัดต้นทุนบ่หลายครับ